จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโครกระบือเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพพร a ัราสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระมพรนษานะคะหกสิบพรรษาค่ะนายสุดชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโครกระบือตามโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลส่งเจริญพระชนมพรรษา5รอบ60พรรษา2เมษายน2558อีกทั้งเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตทางการเกษตรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นตลอดจนอนุร,รักษ์และเพิ่มจำนวนโคกระบ,บือในจังหวัดพิจิตร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการเกิดความรักความสามาคัคคีและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการถ่ายชีวิตโคจํานวน14ตัวและกระบือ3ตัวเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวอําเภอตะพานหินหวังไทรพูนและอำเภอวชิระบรารมีเพื่อนําไปเลี้ยงดูเพื่อการเกษตรกรรม โครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรมปรศุสัตว์ได้รับพระราชทานให้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2522เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโครกระบือไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาโครกระบือภายในประเทศมีจำนวนลดลงอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงได้ขยายการดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยจะทําโครงการมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังในโอกาสมหามงคลส่งเจริญพระชนพรรษา60พรรษาในทุกๆจังหวัดค่ะ